ครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงไหมนะฮะเพราะว่าลิขสิทธิ์น่าจะแรงมากนะครับแต่ทีนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องว่า how to play นะครับเล่นโซโล่เพลงเนี้ยนะครับก็เป็นน่าจะเป็นโซโล่อันดับหนึ่งของโลกนะที่ทุกคนมือกีตาร์ทุกคนก็พยายามที่จะฝึกฝนและเล่นกันได้นะครับก็หลักๆ ก็คือจะใช้สเกลเพนทาโทนิกนะฮะซึ่งเป็นอยู่ในคีย์ดีนะแต่มันจะเป็นคู่นะลักษณะแบบคู่คู่5คู่คอร์ดเนี่ยจะเป็นคู่5เอนะนะลักษณะโปรเกรสของคอร์ดเนี่ยมาลักษณะคล้ายนีโอคลาสสิกกันนะฮะลองที่เราจะเห็นได้ยินลักษณะการเล่นโปรเกรสแบบนี้นะครับกับเพลงนีโอคลาสสิกหลายๆเพลงของโลกนะครับทีนี้ทางวงนี้ก็ได้เอาลักษณะการโซโล่ที่เป็นเพนทาโทนิกซะส่วนใหญ่มาใช้กับคู่คอร์ดโปรเกรสแบบนี้นะครับเอามาดูกันจุดแรกที่เล่นก็คือเป็น B minor ฮะตำแหน่งนี้ดันเสียงครึ่งนะฮะ1เสียงครึ่งเสียงมี4 out นะครับจะมี stop picking ฮะใครจะเล่นตำแหน่งอื่นก็ได้นะฮะนะตอนนี้ก็เขามาเล่นเป็นตรงนี้เลยฮะลืมแล้วจริงฮะThank you.
ครับก็คงอธิบายกันได้เท่านี้ฮะจริงๆแล้วมันก็มีแท็บมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าพออ่านจากแท็บแล้วปุ๊บเนี่ยทำตามแท็บเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจนะครับอันนี้ผมแกะด้วยหูนะไม่เคยในชีวิตนี้เคยลองเล่นตามแท็บอยู่ไม่กี่ครั้งนะแล้วก็เลิกใช้นะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนบอกเฮ้ยมึงไปแกะด้วยหูมันไม่ตรงตำแหน่งไม่เล่นอะไรมึงเอาแท็บกูไปดีกว่าเดี๋ยวกูให้แท็บมากูได้แท็บมาจากต่างประเทศนะครับผมก็ฟังแล้วครับพยักหน้าแต่สุดท้ายผมก็ไม่ใช้ไม่ว่าเพลงอะไรนะแกะด้วยหูหมดนะของกีตาร์ฮีโร่หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็น 3G 3G ไม่ว่าจะเป็นรุ่นตั้งแต่ยุค70 80มาก็เหมือนมั่งไม่เหมือนมั่งไม่ได้ซีเรียสนะแต่ว่าเล่นแล้วความเข้าใจของเรามันกว้างขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็ถือว่าอันนั้นก็โอเคสำหรับผมนะฮะแต่สำหรับท่านอื่นที่เน้นว่าต้องเหมือนต้องอะไรนะสุดท้ายแล้วก็คือเล่นได้นะครับเล่นได้เหมือนเขาพัฒนาขึ้นสำคัญที่สุดก็คือตรงนี้แหละมันพัฒนาขึ้นจะวิธีไหนก็เลือกเอานะครับทุกอย่างคือการเรียนแบบหมดนะไปทำตามเขาแล้วก็สามารถทำให้ตัวเองสอนตัวเองขึ้นมากขึ้นพัฒนามากขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงไหมนะฮะเพราะผมโดนลิขสิทธิ์แบนจากทาง UM เขามานานแล้วนะชื่อ ID ผมพอเล่นเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาแบนหมดทุกแพลตฟอร์มนะพอเคยมีเรื่องกันแต่ว่าอันนี้นำมาเล่นให้ดูเพื่อที่จะศึกษาเป็นแนวทางว่าสำเนียงหรือวิธีการเล่นเทคนิคแบบนี้เนี่ยเขาทำกันแบบไหนเสียงมันถึงออกมาอย่างนั้นนะครับ